โอเคมากันต่อนะสำหรับการ์ดิเออร์เตอร์กิลด์เมเนเจอร์นะก็เราเหลือไนท์2ตัวนะครับผมอยากจะได้เจ้าเทมเพิลออฟไลท์จังเลยมันจะต้องหาหินอีก55ก้อนเลยเอาไม้ไปขายดีไหมแต่ก่อนน่าจะซื้อก่อนน่าจะอัปเกรดครับมันจะต้องมีตัวก่อนตัวย้อยมาในร้านค้าเลยนะฮะผมอยากเอามาคอมโบคู่กับตัวไนท์ของเราซึ่งในตอนนี้ตัวนี้เคลียร์หมดแล้วนะครับเรารีเซ็ตรีเซ็ตมาโอ้มันจะมี1 VS Field นะฮะก็คือฝั่งเราเนี่ย1นะครับเราจะมีแค่1และศัตรูเนี่ยจะมี3ตัวโอ้ลำบากเลยอันนี้ฟิวเวส1นะฮะโอ้ที่ผมเคยเจอหน้านี้นะผมไม่ได้อ่านได้เลยโดนลุมกันนะครับนี่ฟิวเวส1นะครับอันนี้3 V 3แล้วก็1 V 1โอเคไม่มี2 V 2นะครับต้องหาตัวเพิ่มอีกสัก1ตัวมาข้ามไปก่อนหาตัวที่3ก่อนนะครับไอเทมมาร์เก็ตอัปเดตมาได้มาทุกๆ7ครั้งครับที่การ์ดิเออร์ฮะได้รับความเสียหายมันจะระเบิดปะคล้ายๆว่ามันจะระเบิดนะครับออยเนมี่ในแอเรีย 1.75 เนี่ยจะโดนความเสียหาย 5% ตามแม็กซ์พีอีกอย่างนึงก็คือตัวที่สมใส่คนที่สมใส่ก็จะติดน็อกดาวน์ไปด้วย 1วินะเดี๋ยวลองดูการ์ดิเออร์ก่อนนะอัปเดตมันเป็นไรเพราะว่าของนี่มันยังพอได้อยู่นะฮะแล้วก็ในโซนนี้มีเวลาให้เราซื้อนะครับปะเทรนนิ่งพรีเซนต์นะฮะมาโอ้3ตัว3ตัวแต่ก็คือไม่มีสกิลอะไรนะปกติ 144 อยู่แล้วเราลงได้1นะครับ1 V3 อ่ะ1 V3 เลยนะถ้าผมจะเล่นกับสู้กับตัวนี้เนี่ยผมจะต้องมีไอเทมมาสักครู่นี้ก่อนนะครับ1 V3 น่าพอสู้ได้อยู่โอ้ความยากระดับ3เลยคูณ3เวท NPC แต่อันลำบากจริงอ่ะโอเคการ์ดิเออร์อัปเกรดแล้วนะครับมาร์เก็ตมาแล้วฮะตัวฮิวโอ้โหไม่มีเลยไม่มีสกิลพาสซีฟเลยนะฮะหรือเราไปทีมไนท์ต่อไนท์ตัวนี้ได้ตีเบิร์นอยู่นะทีมไนท์ของเราก็น่าสนใจตัวนี้ฮะนี่จะได้สกิลทอง2อันเลยนะครับอันแรกก็คือการ์ดิเออร์ของเราเนี่ยจะมีค่าเซ็งที่40ออลี่นะแต่ถ้าในแต่ละครั้งที่ต่อสู้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละ5เปอร์สูงสุดก็คือ150เปอร์นะครับมันก็จะโอ้ขึ้นเยอะมากเลยแต่คือใช้เวลาหน่อยนะครับแล้วก็มีพอยซันนะทำให้สตูเนี่ยโดนลดสตามิน่าไปไป3ตัวนะครับ3ไนท์ตั้งเหลือ130ซึ่งด้านบนอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวไปซื้อเวสก่อนแล้วกันครับก็คือฝั่งเรา3นะฮะเอาให้ตัวนี้มันเก็บเลเวลก่อนนะครับเก็บเลเวลกันหน่อยมา CVS 1โอ้โหเลเวล9เลยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ผมเจอเบอร์เซอร์เกอร์เลเวล9เลือด 1,900 นะครับฟาดที300อ่ะเลือดตัวนี้820นะครับโอ้เลเวล9เลยเหรอแต่สกิลคลาสสิกของเจ้าตัวนี้ฮะก็คือสปีดนะครับจะวิ่งเร็วเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรนะครับซึ่งเราปะทะกันอยู่แล้วฮะเพื่อความไม่ประมาทเดี๋ยวให้ตัวนี้ครับเพิ่มเลือดมาอีก220นะฮะ240นะฮะเดี๋ยวให้ตัวนี้เพิ่มเลือดมาอีก240นะครับเอาสตามิน่าแบ่งกันคนละอันนะสตามิน่าของตัวไนท์เนี่ยเท่าที่เราเล่นกันในคลิปที่แล้วนะครับก็คือสตามิน่ามันค่อนข้างน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะหมดนะครับมันจะตีไม่ออกลุ่มอุ้ยตัวแทงเราตัวแทงเราตายไปเนี่ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายขึ้นก่อนแล้วขึ้นก่อนแล้วตีโล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 อีกนิดนึงอีกนิดเอ้โอ้โหโอ้โหนายเพิ่มสามผมแตกนี่ผมเพิ่มเลือดให้แล้วนะโอ้โหแล้วของข้างในตัวนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับมีทั้งเสื้อมีทั้งแบบเต็มไปหมดอ่ะโอ้โหตึงจัดเจ๋งเลยนะฮะไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยอ่ะของหายหมดเลยนะครับมันพลาดดาเมจมันน้อยไปนิดเดียวอ่ะแค่นิดเดียวเองนะฮะแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวเปลี่ยนสูตรนิดนึงก็คือเดี๋ยวไปสเต็ง3นะครับ
แล้วก็เลือด1ขอสตามิน่าด้วยครับเพราะว่าสตามิน่าของเราจะมีน้อยนะครับเวลาตีๆไปสตามิน่ามันหมดอ่ะสัก1นะครับ3 1 1โอ้โหเสียดายว่ะอ่ะต่อไปครับเราจะมีไอเทมลดราคาในช่วงนี้นะครับวันที่12 13นะครับก็มีการอัปเดตไอเทมเนาะไอพวกนี้จะตกลงมาฮะซึ่งไม่มีผลผมต้องการอันนี้ฮะนะฮะต้องการชิ้นนี้เลยก็ต้องลุ้นกันว่าจะลดราคาหรือเปล่านะฮะมีเควสใหม่ขึ้นมาฮะเควสลง4คนนะครับไม่ลง4คน4 4V4 ตัวนี้เลเวล6นะฮะตัวเราไม่พอข้ามไปก่อนนะครับอัปเกรดแล้วแล้วก็ลดราคาแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้แฮปได้ลีเทอร์แฮปนะฮะ640เลยนะครับได้เลือดมา640ค่อนข้างดีมากเลยนะครับของลดราคา88เองนะครับ88ตอนนี้ได้อินกับ AGมีระยะเวลาแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะต้องซื้อตัวเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมต้องไปวัดดวงมีเงิน300กว่าตอนนี้ผมต้องการตัวครับต้องการตัวเพิ่มเพื่อที่จะไปลงแมตช์3 v 3ไม่ก็1แต่เดี๋ยวเราไป1 v 1ก่อนแล้วกันนะฮะ1 v 1ก่อนก็ได้เราจะได้ตังค์เผื่อว่าจะมีอะไรที่แบบว่าพอซื้อได้อ่ะไปโอเคเจอเบอร์เซอร์เกอร์เวล4นะครับเวล4มีสกิลอ๋อมาถึงน็อกดาวน์นะไม่ยากงั้นเดี๋ยวเราโดนเท่าไหร่วะโดน166นะครับโดนได้กี่ทีเนี่ยอยากให้ตัวนี้ไปสู้อ่ะเพราะว่ายิ่งสู้บ่อยยิ่งเก่งนะครับต้องลองผมว่าน่าสู้ได้มั้งโดนที166ไหวปะ อุ้ยน่าจะแตกนะครับน่าจะแตกไม่น่าไหวโอ้ตึงจัดเอาไว้3ไปสู้ฮะไป3ไปสู้ใส่ยาสเต็กมาด้วยนะเวล3ไปสู้ครับเวล3เราเลือด 1,600 นะครับฟาดทีละ135ได้อยู่คูลดาวน์ 1.56 นะครับไปต้องลองนะครับน็อกไปโอ้โหโดนน็อกดาวน์ตีโอ้ยสูสีฮะสูสีอยู่อุ้ยสตามิน่าผมหมดวะเดี๋ยวนะสตามิน่าผมหมดสตามิน่าหมดสตามิน่าหมดอุ้ยเรียบร้อยดิเรียบร้อยดิโอ้โหสตามิน่าหมดโอ้โหแตกหมดแตกหมดทีมไหนแตกหมดแล้วก็ไม่ผ่านด้วยครับไปสู้ต่อได้โอ้เหลือตัวเดียวไอเทมเหลือแค่นี้นะฮะยากจัดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราไม่สามารถทำไนท์ดาเมจได้นะครับเนื่องจากว่าสตามิน่าไม่พอดาเมจก็ไม่พอด้วยเช่นกันนะฮะผมว่าฟาร์มไม่ไหวนะฮะตัวมีแต่ตัวเวล1เวล2นั้นเลยเลยครับแล้วก็สู้ในอารีนานี้ไม่ไหวเมื่อกี้1 v 1ยังเจอเวล4เลยผมจะไม่ได้เวลผมน่าจะจบนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าหาทำทีมไนท์ดาเมจอ่ะโอเคครับมาเริ่มกันใหม่นะครับไม่ไหวดาเมจไม่พอจะปั้นใหม่ก็ยากเกินขนาด 1v1 ยังเจอตัวเวลเยอะเลยอ่ะไม่ไหวจริงนะครับมาเริ่มใหม่เราจะเริ่มใหม่โอเคครับเริ่มต้นมาเรามีไนท์เวล2นะฮะไนท์เวล2ได้สเต็งตามมานาคริสตัลที่มีอยู่ซึ่งมีอยู่4โอ้แล้วมีไนท์เวล2ตัวเดียวด้วยที่เหลือคือแบบก็เรามาดีดีกว่านะครับเบอร์เซอร์เกอร์ฮะตัวนี้อาจจะไม่เวล2นะแต่คือมีเป็นพาสซีฟซีเรียลคิลเลอร์นะฮะได้รับ 1% สเต็งในแต่ละศัตรูที่เราฆ่านะครับยิงฆ่าได้เยอะยิงได้สเต็งเยอะนะครับในท้ายเกมจะเก่งมันจะไม่เริ่มต้นเวล2นะเริ่มต้นเวล1ก็ได้เวล2ที่มีในร้านค้ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเราอัปเกรดบัตให้เลยนะครับได้2ขั้นบัตเบอร์เซอร์เกอร์ได้2ขั้นไอเทมฮะมีเป็นของเพิ่มสเต็ง1นะครับโอเคว่าน่าจะพอไหวป่ะ1 v 1โอเคเจอกับไนท์ครับ
จอถีบโลกกระเด็นแน่นอนน่าสู้ได้เรียบร้อยโอเคครับได้มาเป็นตังค์ฮะได้สโตนมาหน่อยแล้วก็ยาสเต็งนะครับอ่ะโอเคครับรอบนี้ผมอยากเล่นคีริกนะครับคีริกจะมีความสามารถก็คือเอามาฮิลนะครับหลักๆก็คือมาฮิลฮิลในระยะ 2.4 นะครับฮิลได้112หน่วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทงได้ครับมีชิลบล็อกอยู่บล็อกความแสบได้48นะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามค่าสเต็งเนาะส่วนการฮิลก็จะแรงขึ้นตามค่าอินนะฮะก็จะเป็นตัวกึ่งๆแทงกึ่งฮิลนะฮะแล้วก็พาสซีฟตัวนี้จะเป็นแบบเราไม่เสียค่าจ้างนะครับผมว่ามันเข้าคู่เบอร์เซิร์กได้ดีน่าสนใจดีอะแต่เราจะต้องสร้างนี่ก่อนฮะสร้างบ้านให้คลิกก่อนทางฟอร์ดก็อาจจะต้องเทรดนะครับคำนวณลองคำนวณขับๆดูแล้วน่าจะได้อยู่เราจะต้องซื้อไอรอนนะครับ15หน่วยราคา180แล้วก็ซื้อสโตนครับ10หน่วยราคา60มันจะเหลือตังกำกึ่งกำกึ่งอ่ะโอเคซื้อได้แล้วนะครับสร้างบ้านได้ละสร้างได้ได้ปุ๊บซื้อตัวได้ฮะนะตอนนี้เราจะมีฮิลนะครับมีแทงค์มีฮิลในตัวเดียวกันโอเคก็จะดูดีมากขึ้นหน่อยนึงนะฮะมีแต่ว่าตัวนี้พาสซีฟอาจจะไม่ดีนะครับใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนไว้ตังค์เหลือค่อยว่ากันโอเคไปแมตช์2ฮะแมตช์2 2v2 เลือดเท่าไหร่เนี่ยเลือด600นะครับเลือดจะเยอะกว่าตัวเบอร์เซิร์กหน่อยมาหน้าที่บีฮิลแล้วก็เอามาบล็อกความเสียหายได้เก็บไนท์เร็วเก็บไนท์เร็วฮิลขึ้นมาหน่อยนึงโอ้เก็บไนท์อย่างช้าเลยเก็บได้อย่างช้าเลยโอ้ตายไปแล้วเกือบตายเกือบตายมีฮิวมีฮิวแบ่งกันแบ่งกันฮิวโอ้โหไม่ตายโอ้สู้ได้ด้วยการฮิวฮิวไว้560นะครับโอ้ผมนึกว่านึกว่าเสียตังค์ฟรีแล้วเนี่ยโอเคดีอย่างตึงมีเป็นนี่ครับเควสเหมือนเดิมเลยเหรอตกลงสุ่มมั้ยเนี่ยสุ่มไม่สุ่มสู้ไม่ได้หรอกที่3โอ้โหหน้าเทาหมดเลยตังค์ไม่มีว่ะอย่างดีผมต้องซื้อตัวราคาหลักร้อยเนี่ย100บาท100บาทตัวนี้ไม่มีสกิลครับขายมานาคิสันมั้ยมานามีไว้ชุบตอนนี้เราไม่ใช้เลยนะฮะขายมานาคิสันแล้วกันขายสัก1เม็ดก็ได้ตังค์ละอ่ะโอเคแล้วก็มาซื้อครับอ่ะโอเคลงนี่ได้ละ 3v3 เอานี่ก่อนฟิลเวส1นะครับขอลุ้มก่อนขอลุ้มก่อนอ่ะนายเป็น3นู่นน่าจะสู้ได้อยู่ชอบชอบอืมเรียบร้อยอ่ะได้ตังค์มาเป็น75มีเควสต่อไปนะครับโอ้เควสนี้1 v 1นะ1 v 1ให้ตัวนี้ละตัวนี้ใกล้อัพละสู้ได้อยู่ถี่ไปไม่ต้องบล็อกนี่120กว่าต้องตีจนกว่าจะไอ้นี่แตกอะโล่แตกอะตีจนกว่าโล่จะแตกอะแต่คือศัตรูก็ไม่มีดาเมจนะโล่แตกเรียบร้อยครับจึ้งเอ้ยเรียบร้อยเร็ว2ละNo more whispering from him. เลเวล2แล้วก็เดี๋ยวเอาเหล็กนะครับเอาเสื้อมาหลักๆต้องเอาเสื้อให้คีริกก่อนให้เชียวหยินนะครับเสื้อคีริกแล้วก็ตัวนี้เลเวล2เลเวล2เดี๋ยวเราไปที่สเต็งนะฮะ4 1สเต็ง4 HP 1อ่ะโอเคสูตรเดิมสูตรเดิมอุ้ยผมลืมนี่ป่ะ 3v3 ได้วะแล้วก็มีช่วยช่วยไฮโคเดวิดนิโคมาเซอร์ฮะถ้าเราช่วยเนี่ยเราจะเสียค่าความสัมพันธ์ของพวกชาวบ้านไปครับ10หน่วยนะครับแรกแต่ก็คือแลกกันมาได้เงินมา60นะเอามาจ่ายค่าจ้างครับตี 2v2 นะครับ 2v2 น่าได้อยู่ตัวนี้ไม่เก่งนะครับเก็บด้านล่างได้ฮะด้านล่าง340นะครับเก็บหน้าน่าจะได้เร็วอยู่รีบเก็บรีบจบนะครับตัวนี้มันเปิดมาติดลบแม็กซ์พีเลย
อ่ะเรียบร้อยครับยันรวดเร็วรวดเร็ว good that'll เราต้องการตังค์อ่ะ60ครับเสียค่าความสัมพันธ์ไป10หน่วยช่างมันต้องการตังค์ต้องการตังค์แล้วก็มีอารีน่าเนี่ยเปิดได้เป็น3 v 3นะเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะฮะมาลองดูไอเทมลดราคาก่อนอยากได้ไอเทมนะฮะอันนี้มาเป็นการ์ดิเอเตอร์อัปเดตนะครับก็จะมีอุ้ยฮีลิกขั้น2นะครับได้ค่าอินมากขึ้นจะเสีย 1% นะครับทุกๆตังค์ที่มี100โกอ๋อก็คือห้ามมีตังค์เกิน 3,500 มีตังค์เกิน 3,500 คือแบบจะไม่ได้บัฟเลยอ่ะโอเคข้ามไปเดี๋ยวผมอยากได้ดูของนะครับดูของลดราคามีแครอทนะครับลดราคามีเสื้อฮะลดราคาโอเคสวยเลยซื้อเสื้อเลยฮะ42เดี๋ยวเราจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่ค่าจ้าง17อุ้ยไม่แพงค่าจ้างอย่างถูกอ๋อเสียแค่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เท่านั้นนะฮะตัวนี้เราจ้างมาฟรีครับมาเสื้อมารองเท้าได้ Movement Speed กับ Stamina 50นะครับ Stamina ก็ค่อนข้างสำคัญอ่ะซื้อมาตัวนี้มีแหวนได้อินนะครับพอมาซื้อมาซื้อมาอ่ะตังค์พอมีอยู่ซื้อมาลดราคาซื้อหมดเอ้ามีนี่ฮะเป็นไอเทมที่ใช้ในช่วงสภาพอากาศคริมสันมิดนะครับตอนนี้สภาพอากาศเราเป็นแบบเคลียร์เวเตอร์นะฮะอาจจะไม่ได้ผลอะไรไม่จำเป็นต้องซื้อเลยซึ่งความสามารถคือมันจะทำดาเมจ 10% ของ MP นะครับในระยะ 1.5 อาราวเสียเลือด 10% เป็นระยะเวลา5วินาทีค่อนข้างดีหน่อยแต่ก็คือสภาพอากาศมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยนะก็เลยเล่นยากหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป3วิ3นะครับคิลิกนะครับด้านหน้าเป็นเบอร์เซอร์2ตัวนะฮะไปรุมกันเดี๋ยวเอายาให้คิลิกหน่อยคิลิกเราน่าจะแทงหนักหน่วงแล้วเดี๋ยวเอายาเซ็งครับให้กับตัวเวล2นะฮะจะได้ฆ่าได้เร็วผมกลัวคิลิกตายว่ะคิลิกเราเลือด 1,060 นะครับนี่ตีโดนตีสักเกือบ10ทีก็น่าจะแตกแล้วก็เดี๋ยวแครอทครับให้กับตัวเบอร์เซอร์เวล1นะครับจะได้มูฟเมนต์ไปตีตัวด้านหลังได้ไม่รู้ว่าช่วยอะไรมากมายนะต้องลองดูกันนะครับป่ะลุมตีตัวหนึ่งตัวบนลุมเลยลุมเลยลุมเลยโอเคเรียบร้อยคีย์อ่ะมีฮิวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พยายามอย่าให้ใครตายต้องไม่มีใครตายฮะเรียบร้อยโอเคครับได้เลเวลว่ะได้การ์ดม่วงด้วยการ์ดม่วงได้แหวนมาได้สโตนมานะครับโอเคอาจจะไม่ได้คุ้มค่ามากมายแต่คือได้ EXP ครับได้ค่าประสบการณ์เดี๋ยวเราเอาเงินที่มีครับไปละลายกันกับยานะฮะซื้อยาแครอทอาจจะไม่จำเป็นน่าจะเท่านี้นะฮะไปแชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับแชมเปี้ยนชิพแล้วมียาอยู่เท่านี้แอปเปิ้ล1ลูก สู้ๆฮะโอ้ไหนไหน3โหไม่ยิ้มไม่ยาก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 ไหนตัวนี้ไม่เป็นไรเลยแค่เวล2ครับไม่ยาก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 ป่ะเราใส่ได้3ตัว3 2นะครับลุมกันป่ะแบ่งๆกันแทงมีฮิวโอเคคิลิกเราขึ้นมาเวล2แล้วฮะนี่เรียบร้อยคีลิกเราเวล2ใช้สูตรอะไรดีผมใช้สูตร3 2แล้วกัน3 HP นะครับแล้วก็2อินฮะฮิวให้ฮิวได้แรงขึ้นครับเป็นฮิว196แล้วแล้วก็เอา HP มาช่วยแทงครับสเต็งอาจจะไม่ต้องหวัง สเต็งเอจิอาจจะไม่ใช้เลยนะครับไม่หวังได้เลยก็เต็มที่อาจจะต้องมีสตามิน่าเล็กน้อยครับเดี๋ยวลองดูว่าพอไม่พอไปแบทที่2ครับมีเป็นคิลิกครับแล้วก็ไนท์นะฮะ2ตัวเราลงได้3อุ้ยโอเคเลยรู้ได้อยู่ละไม่ต้องกินอะไรเลยกระเด็นไปเก็บคิลิกอะไรอย่างงี้ไปลุมไนท์กันว่าคิลิกอาจจะต้องเพิ่มสตามิน่าหน่อยมั้ยสตามิน่าพอป่ะมองไม่เห็นโอเคครับเคลียร์ไปตัวนี้ไม่มีพาสซีฟเลยครับก็เดี๋ยวเล่นสูตรเดิมนะครับ C1 4 1
นะครับแมตต์ต่อไป3 v 2เหมือนเดิมนะครับไปตายไป1ตัวตาย1ตัวตาย1ตัวอุ๊ยเบลล์3แล้วอ่ะเอาเลื่อนอื้อเรียบร้อยเบลล์3แล้วครับรันนี้โอเคอยู่ดีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มสเตรนท์41เหมือนเดิม2 3 4HP 1อ่ะโอเคฮะมีธนูตัวหนึ่งธนูเลเวล1ดาเมจ115ตอนนี้ตายจะเพิ่มเลือดใน HP ให้30เปอร์ผมห่วงธนูอ่ะธนูมันชอบยิงฟรีด้านหลังแล้วเราเดินช้านะฮะแล้วยิ่งถ้าเราฆ่าตัวนี้ก่อนตัวด้านหลังอย่างธนูเนี่ยมันจะได้แม็กเฮดพีดมาว่ามีโอกาสแตกสูงนะฮะมาตรงนี้ดีกว่า 2-2 นะครับก็เดี๋ยวเอายาให้ตัวเวล3ของเราครับรีบจบนะครับรีบฆ่ารีบจบจะได้ทะลุได้หลังไปหลังได้เร็วป่ะอู้400กว่าเลยฮะตีแรงมากตีแรงมากโอเค400กว่าเลยไปฮะนะศัตรูครับนี่ฮะธนูมันชอบถอยๆเรื่อยๆ อ่ะเรียบร้อยโอเคฮะ5ต่อ5แล้วอุ้ยไดตัวเดียวเวล2ไม่มีอะไรเลยเนี่ยน่าสู้ได้นี่ล็อกดาวน์ไปล็อกดาวน์ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอเคจบโอ้การ์ดวง4ใบซึ่งหัวอะไรเนี่ยในแต่ละครั้งครับที่กาเลเตอร์ได้รับความเสียหายครับจะให้ 1% ค่าเซ็งขึ้นมานะครับโอ้โคตรเจ๋งนะครับดูดซับความเสียหายได้เซ็งมาอันนี้ได้แครอทมาได้มานาคริสตัลมาพอสมควรได้เงินมาเยอะเลยโอ้เจ๋งรันนี้สุดยอดแล้วก็บ้านไรปลดมาบ้านนี้หรออุ้ยแต่รันนี้คือสุ่มนะสุ่มปลดบ้านด้วยนะครับอันนี้ได้มาเป็นฮันเตอร์นะฮะฮันเตอร์ที่ไม่ใช่อาร์เชอร์อ่ะมันคือฮันเตอร์มันคือแบบอารมณ์สไนเปอร์อ่ะเราข้ามไปกันต่อเลยฮะไอเทมจะอัปเดตนะครับแค่หลอดหายโบหายช่างมันไอเทมอัปเดตครับอัปเดตมาเป็นอู้ของระดับเลเวล4อ่ะได้รีเทอร์คล็อกนะฮะสหูดเป็นหนังนะครับซึ่งได้เอเจียไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ไอรอนสปีร์เวล7เลยนะครับโอ้โหสเต็งเปิดมา14เลยฮะขอขึ้นขั้นมาเลยส่วนอันนี้ฮะทุกๆ7ครั้งที่ได้รับความเสียหายครับจะระเบิดนะฮะใส่ศัตรูทั้งหมดในระยะ 1.75 ทำดาเมจ 5% ตาม HP นะครับแล้วก็ดันสตรูกไปแต่จะทำให้ตัวผู้สวมใส่นะครับก็คือจะติดน็อกดาวน์1วินาทีนะฮะอันนี้ก็เป็นไอเทมที่ดีอยู่แต่ตอนนี้ช่องของคลิกมันค่อนข้างเต็มนะครับอาจจะไม่ซื้อผมซื้อนี่ดีกว่าได้ชัวร์ไอรอนสเฟียร์ฮะได้สเต็งมา14เลยไม่มีลดราคาเร็วๆนี้นะฮะมีตรงนี้อะไรไม่รู้เล็กๆดูนิดนึงอ๋อเป็นตัวลดราคานะครับแล้วก็มีเควสขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมซื้อเลย285ก็ใส่กู้กันได้ไหมโอ้สเต็งบึ้มๆไปเลยนะครับไม่เอาใส่หัวสักอันหนึ่งเอามาเก็บสแต็กนะครับเหมือนจะต้องเก็บไปเรื่อยๆมั้งดูทรงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแม็ก 0.3 นะครับเคอร์เรนต์0อาจจะต้องแบบค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆดูดซับไปเรื่อยๆนะครับมีเควสครับตรงนี้Lighted Halfwits are at it. Quest ก็คือจะลดความสัมพันธ์ของชาวบ้านเหมือนเดิมนะครับได้ตังมา Quest เป็น 3v3 นะครับเวล3หมดเลยน่าจะสู้ได้ปะเราก็เลเวลโอเคอยู่นะฮะดูคุณป้าดิคุณป้าเป็นคุณป้าเป็นตัวปลาไก่ฮะปลามีดครับน็อกดาวน์เอาดาเมจ81ครับปามีด135เลยครับโอ้เป็นตัวปากไก่ตีไกลส่วนตัวอื่นครับตัวนี้จะเมื่อตายอ่ะมันจะเพิ่มแม็กซ์พีให้30เปอร์ให้ตัวอื่นนะซึ่งโอ้โหพิษโฟล์กแมนดาเมจ270เลยเหรอ 1,300รับดาเมจได้ 4-5 ทีเอ้ยเควสหนักอยู่เนี่ยตัวนี้ดาเมจ300เลยนะเออไปมีโอกาสแตกสูงนะ
ไป3 v 3นี่คือโอ้ความยากระดับ3เลยนะครับคูณ3ว่ายังไม่ทำแล้วกันยังไม่อยากเสี่ยงตอนนี้คือของเรายังไม่เหลือนะฮะเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำก็มาตรงนี้ก่อนแล้วฮะอารีน่าไอ้หน้าเราเคลียร์ปุ๊บ1 vs field ก็คือฝั่งเรา1สู้กับศัตรูที่แบบไม่ได้เก่งเลยครับเออศัตรูจะไม่เก่ง2 v 2 field vs 1แล้วก็1 v 1ผมว่าตอนนี้มันน่าจะเข้าสู่เฟส2ละมันจะเก่งละไปลองดูกันเลเวล9เลยรีบจบ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 เกือบตายอ่ะเมื่อกี้โคตรแรงอ่ะโอ้สีผมทับแตกอ่ะแรงมากอู้แต่ได้ของมาเป็นอะไรเนี่ย Mark of Gladiator Immune the Knockdown อ๋อทำให้ Gladiator ของเราครับไม่ติด Knockdown เลยครับได้ตังมา95กับเหล็กนิดหน่อยโอเคแรงจัดไม่กล้าลงอันนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราอัพบ้านก่อนนะอัพบ้านคลิกนะอัพขึ้นมาบ้านเบอร์เซิร์กมันอัพไม่ได้แล้วบ้านคลิกตอนนี้ก็ตันแล้วเนาะอาจจะต้องเปิดบ้านอื่นไปไปกันต่อมีเป็นเทรนนิ่งพรีเซนต์นะฮะฝึกฝนชาวบ้านครับที่เป็นเลเวลดิ่งอ่าโอเคอันนี้ไม่น่ายากเออแต่ความยากระดับ3เลยนะดาเมจ169ฮะอ๋อคือเราลงได้แค่ตัวเดียวผมลงได้แค่ตัวเดียวมันก็เลยยากไงดาเมจ147เลือดเท่าไหร่เนี่ย340เลือด420เลือด420นะครับอ่ะลองดูครับลองดูลองดูแล้วตัวเบอร์เซิร์กผมอ่ะมันตีทีละ596ครับมันตีค่อนข้างแรงเราตีทีเราน่าจะแตกครับเลือดมันไม่ถึงเลือดมันน้อยใส่ไปตัวเดียวเพื่อความปลอดภัยใส่ยาให้ขวดดึงด้วยนะฮะโอเคลองดูนะครับมีบล็อกเมลีนิดหน่อยต้องลองอ่ะปะลองดูทีเดียวเท่าไหร่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนิดนี้อ่านี่ไงฮะสเต็งจะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ขึ้นมา 3.14 ละจะขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้รับความเสียหายนะครับทีเดียวทีเดียวทีเดียวขอทีเดียวขอทีเดียวอุ้ยต่อย ครูดาวขวานไม่ทันนะครับโอเคได้อยู่เบอร์เซิร์ฟผมเบอร์เซิร์ฟผมยังโหดนะครับไอเทมเอาเป็นอะไรดีไอรอนไหมไอรอนไม่มีเลยนะครับไอรอนศูนย์เลยมาเบอร์เซิร์ฟอย่างโหดมาดูการ์ดิเตอร์ลดราคาฮะลดราคาอัปเดตมาไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยฮะมีตัวไฟอ่ะจริงๆมันดีอยู่อ่ะมันได้ดาเมจค่อนข้างดีแต่มันจะเป็นแบบค่อยๆเบิร์นนะครับสตามิน่าโค้ด88ทำดาเมจแล้วมีสกิลเดียวด้วยทำดาเมจ46ครับทันทีใส่ศัตรูที่เป็นแอเรียฮะในระยะ 1.75 นะครับทำเบิร์น88เป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับกูดาวเกือบ2วิเลยมีสกิลเดียวเล่นยากอยู่ต้องมีแบบแทงค์หนาๆดีๆอ่ะซึบมีคาราเมเซอร์ฮะอยากได้อยู่นะครับว่าผมต้องการตัว CC เราจะเป็นทีมแบบ CC ใส่3ตัว CC นะครับก็ลองคำนวณดูแล้วนะครับผมว่าผมน่าจะซื้อตัวคาริเมเซอร์ได้ครับก็มาแทนตัวเบอร์เซิร์กเวล2เราได้อยู่เพราะว่าได้มาก็เวล2เท่ากันนะครับแต่ก็คือมีความสามารถในการดันศัตรูนะครับเป็นแอเรียทำดาเมจได้นะครับทำฟีดได้นะครับแล้วก็พาสซีฟจะทำให้ตัวเองนี่เก็บเลเวลได้เร็วนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราได้ CC เราได้ตัวตีไกลมานะฮะก็ไม่เร็วซึ่งเราต้องซื้อเหล็กนะครับกับสโตนน่าจะพอมั้งแล้วก็มาทาวเวอร์มาโอเคเดี๋ยวเราขายเพิ่มเติมนะครับขายสัก5อันได้เงิน200แล้วก็มาซื้อตัวครับอยากได้มานานละตัว CC เนี่ยช่วยดงช่วยดันนะครับมา
โอเคแล้วมีของเป็นนี่อยู่ฮะของอินอยู่นะ1 v 1ดีกว่า1 v 1โอเคเจอเวล4ไม่ยากไปไม่ต้องอะไรมากมายอืมป้าตีไก่ป้าโดนถีบป้าแตกโอเคไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ตังมาครับได้หินมาโอเคครับเข้าสู่วันที่16ครับตรงนี้เนี่ยสภาพอากาศจะเปลี่ยนเลยนะเอจิของกาเดเตอร์ทุกคนเลยครับน่าจะรวมศัตรูด้วยมั้งจะเพิ่มขึ้น 30% นะฮะมีเควสขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กาเดเตอร์ของเราอัปเดตนะครับดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรฮะตังก็ไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวข้ามไปนะครับมาดูฮะเควสเพิ่มเติมนะครับมาช่วยชาวบ้านฮะ4ตัวเรา1นะ1 V4 ฮะแต่คือศัตรูเลเวล1นะครับน่าสู้ได้อยู่มั้งมีตาโลเปิดก่อนด้านบนดีกว่าจะได้ไม่โดนลุมมากมายแล้วก็เอาแอปเปิลไปกินนะครับซาบิน่าเราจะขึ้นมาอีก150แล้วเป็น420ซึ่งเราจะต้องตีทั้งหมดพวกนี้4ตัวมันจะแบบเหนื่อยมากผมกลัวสตามิน่าไม่พอแล้วเราจะตีไม่ออกนะครับไปลองดูเราตีแรงอยู่แล้วแหละอื้อเฮ้ยโอเคเก็บไป1อุ้ยเลือดเก็บไป2เลือดจะแตกเลือดจะแตกอื้อเก็บ3โอ้เกือบแตกอุ้ยนึกว่าง่ายนึกว่าได้นึกว่าง่ายเกือบแตกเก็บ4ตัวเลยไม่1ครับแต่ติดโล่ไปเกือบแตกดีที่ไม่ตายตึงถ้าตายนี่คือไม่มีตัวหลักกันนะนี่เอาตัวหลักไปเก็บเวลเดียวเลยครับเวล5แล้วฮะวะเอาเหล็กมาฮะยังตึงขึ้นไปเวล2ฮะคาร์เบเซอร์เวล5ครับก็เราใส่ของเพิ่มได้นะขวานอยู่ไหนขวานอยู่นี่ใส่ของเพิ่มได้เอาขวานมาปลุกสเต็งกันอีกนะครับก็อัพเหมือนเดิมนะฮะ2 3 4 HP 1นะครับโอเคเบิ่มๆไปเลยอ่ะ 2v2 ก่อนแล้วกัน 2v2 กันโอ้ป้าเดี๋ยวเอาคีลิกไปแล้วกันนะคีลิกไปแทงเบอร์เซิร์กเหมือนเดิมนะครับไคโลเบนเซอร์ผมยังไม่ออกงานเลย เดี๋ยวให้คีลิกมันขึ้นเวล5จะได้ใส่ช่องเพิ่มเติมได้ไปเบอร์เซิร์กเหมือนเดิมผมเก็บตัวเดียวทีเดียวขอดูนิดนึงซีเรียลคิลเลอร์นี่มันบวก 1% อ๋อก็คือเก็บสแต็กมาพอสมควรแล้วตอนนี้25เปอร์นะครับ26เปอร์ปะดูไม่ได้เดี๋ยวดูในแมตช์ต่อไปนะครับมันการเก็บสแต็กที่แบบไม่ได้บอกว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้ว เข้าสู่ช่วงครีมสันมิสแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยค่าอินของกาดิเอเตอร์ทุกคนเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30เปอร์เลยสายอินจะเกิดนะครับมีคำขอชาวบ้านมาอีกแล้วฮะโอ้โห1 V4 เหมือนเดิมนะครับเลือดไม่เยอะเลือด500เบอร์เซิร์ฟผมสับทีเดียวน่าจะแตกเดี๋ยวเราดูก่อนว่าต้องการอะไรฮะต้องการเหล็กนะครับเหมือนเดิมต้องการเหล็กป่ะโหอยู่กันโคตรห่างไกลอยู่ห่างไกลเลยเกินเพิ่มมูฟเมนต์สปีดไหมวิ่งเร็วหน่อยวิ่งเร็วหน่อยนึงรีบวิ่งนะครับให้แครอทไปอยู่กะห่างไกลกันเลยเกินป่ะลองดูอู้หูน็อกดาวน์อู้ยน็อกดาวน์เดี๋ยวนะอู้ยน็อกดาวน์สองตัวโอ้โหไอ้เชี่ยมันติดด็อกดาวด้วยเหรอชื่อ maybe they should learn from what did มันติดด็อกดาวด้วยครับโอ้ไม่งั้นใส่นี่แล้วแล้วตัวหลักผมหายเลยโอ้แล้วใกล้แชมเปี้ยนชิพแล้ว
โอ้ติดดาวบ้านใหม่เลยนะครับแตกว่าโอ้หนักหน่วงจริงเควส NPC อ่ะอัปเดตครับกาดิเอเตอร์มาฮะมีแต่ตัวเวล1เวล2ผมมีอีกตัวอ่ะเบอร์เซิร์กแต่มันไม่มีสกิลพาสซีฟไม่เก่งเท่าไหร่โอ้โหเสียดายว่ะอาจจะไม่ซื้ออาจจะเล่นแค่นี้เดี๋ยวเราลองเล่นแค่นี้ดูอันนี้ไม่เข้านะครับริงออฟเดสเดี๋ยวไปแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพเรามาตรงนี้ได้ไหมอ่ะเรามาของเก่าได้เราเก็บเวลกระดันเก่ากันดีกว่าเก็บเวลกระดันเก่าก่อนไม่ไหววะยังเล่นต่อเลยครับไม่เล่นใหม่นะโอเคค่อยๆปั้นใหม่ค่อยๆปั้นใหม่เดี๋ยวเราเอานี้แล้วกันครับมีดาเมจปะเนี่ยไม่เป็นไรมั้งตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีดาเมจครับมีเสื้อมาตัวไม่มีดาเมจกันทั้งคู่อ่ะฟีดทำฟีดไปมีบล็อกว่ะติดบล็อกนี่ทำโฟร์เส้นไป นานหน่อยเร่งเร็วเร่งความเร็วดีกว่าผมไม่ตายหรอกผมรู้สึกว่าผมไม่ตายหรอกเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีแล้วเราไปฮิลด้วยจะเอามาเก็บเวลทั้งวันบอกเลยทั้งวันเดี๋ยวเอ้ยโหนึกว่าคีริกจะแตกคีริกเกือบแตกโอเคได้เลเวลมาแล้วได้ตัวดีเก็บเลเวลด้วยโอ้โหคีริกเกือบแตกแล้วคีริกไม่ฮิวครับเมื่อกี้สตามิน่าไม่พอแน่เลยถ้าเกมยาวสตามิน่าไม่พอนะมาฮะ next fight ครับโอ้โหเดี๋ยวมาแค่ไนท์สองเนี่ยเก็บเวลก่อนใส่ได้2ตัวก็ไนท์สองต้องเอาดาเมจที่ว่าละเอาเบอร์เซอร์เกอร์มาเป็นดาเมจครับเบอร์เซอร์เกอร์ของเราใส่รองเท้าไปหน่อยนี่น็อกดาวน์ไปโอเคเก็บ2ฮะเวล3แล้วเบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้ไม่มีพาสซีฟอะไรเลย1 4เก็บไม่หมดเลยอ่ะมาอาร์เชอร์ครับตัวเดียวเวล3ไปแข็งไปก่อนเฮ้ยน็อกดาวน์เรียบร้อยโอเคฮะต่อไป2ธนู2 v 2ไปวิ่งเร็ววิ่งเร็วมันน็อกแบ็กหน่อยว่ะมันน็อกแบ็กหน่อยว่ะเฮ้ยมีคนฮิวให้ใช้ได้อยู่ไปวิ่งเร็ววิ่งเร็วเรียบร้อยโอเคฮะดีที่พระเราฮิวดีโอเคห้าพระแล้วแบบแมตช์สุดท้ายละไม่อยากเล่นกับธนูแล้วว่ะฟีดทั้งกลุ่มอุ้ยเรียบร้อยโอเคสีฟ้าโพชั่นอีกแล้วครับอย่างน้อยได้ตังมาแบบช่วยตั้งตัวแล้วก็เสื้อมานิดหน่อยนะฮะโอเคฮะเหมือนจะต้องรื้อฟาร์มใหม่หมดนะครับมันพอเล่นได้อยู่อาจจะต้องฟาร์มสนามเดิมมาแต่ก็ซื้อใหม่หมดเวลหนึ่งหมดเลยนะครับเวลหนึ่งหมดเลยไม่ยากมั้งตัวนี้โอ้ครั้งแรกที่โดนตีเนี่ยเราจะติดสถานะแบบหวาดกลัวไอ้ตัวนี้ตีดูเล่นได้ครับผมฆ่าตัวนี้ก่อนตัวไหนฆ่าได้ฆ่าก่อนเลยเดี๋ยวเอาเบอร์เซอร์เกอร์ตัวนี้มาแล้วก็เพิ่มเซ็งให้ไปรีบฆ่ารีบจบไม่โอ้โหมาขัดจังหวะมาขัดจังหวะเก็บไป1เก็บ2เก็บ2ว่ะเก็บ2ติดบล็อกติดบล็อกกระทืบเมื่อไหร่จะมาเนี่ยถีบมาทีที่ติดบล็อกติดบล็อกอีโอ้หลอดโอเค
การ์ดม่วงมาฮะรองเท้ามาฮึนึกว่าไม่รอด อ่ะมีครอปแท็กนะฮะโอ้โห4ตัวไปสู้กับพวกนี้5ตัว 4v5 เลยนะ 4v5 เลยครับไม่ไหวแล้วครับข้ามไปครับขอไปนี่ก่อนฮะนี่ลมพัดแรงมาอัปเดตแล้วก็ลดราคาดูซิว่ามีการ์ดิเอเตอร์ตัวไหนน่าสนใจบ้างตอนนี้น่าสนใจก็นี่เลยครับฮันเตอร์ตัวนี้เลยนะได้มาสกิลทอง2อันลดราคาด้วยได้ดาเมจเป็นตัวดาเมจครับเอามาช่วยดาเมจเรามีแทงค์เป็นนี้อยู่แล้วคิริกนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแทงค์เป็นไนท์ก็ได้ในอนาคตเอ๊ะ แต่ตอนนี้คิริกเราไว้4แล้วใกล้ไว้5แล้วเอามาเป็นตัวแทงค์ได้ทั้งแทงค์ได้ทั้งคิวนะเดี๋ยวมาสร้างบ้านฮันเตอร์ครับก็ต้องการ150ไม้ฮะ522ครับมีตังค์914ว่าน่าซื้อได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อฮันเตอร์ตัวนี้ฮะเอามาเป็นตัวหลักแทนครับตัวนี้เราจะไม่ใช่ตัวหลักนะตัวนี้เราเอามาเป็นตัวเสริมมันไม่มีพาสซีฟเลยครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวหลักใหม่150ไม้สร้างบ้านให้ฮันเตอร์โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อตัวฮันเตอร์ครับลด30เปอร์ได้สกิลทอง2อันฮะคอนซูเมอร์ได้บวก AG ขึ้นมาครับแล้วก็เมื่อเล่นไปตัวนี้ครบ2เดือนปุ๊บมันจะบวก AG ขึ้นมา35เปอร์ครับเมื่อ Battle Start นะครับมา260โอเคต้องเก็บเวลมันใหม่นะครับซึ่งสกิลตัวนี้ก็จะไปเน้นทาง AG นะของ AG ผมไม่ได้เตรียมไว้เลยนะครับอาจจะต้องแบบหาของใหม่หมดเลยมีของสเต็งเล็กน้อยนะฮะนี่เบิร์ดช็อตทำดาเมจ149สเต็งคูณ14ไปนะนี่เมลีตีใกล้นะครับรีดอทนะครับหลบดีความเสียหายได้44หน่วยนะครับมีวางกับดักนะครับเซตแท็บแล้วก็มีแบตครับแบตตรงนี้ 1v1 2v2 1v ฟิลแล้วก็ฟิล v1 ครับ 2v2 ก่อนแล้วกันครับเก็บเวลลองดูตีไกลหมดเลยครับเวล3นะเวล3นะลองดูต้องลองดูเดี๋ยวให้แทงของเราแบบยืนนานๆหน่อยนี่เลือดเท่าไหร่500นะครับเลือด500เลือด500ตัวนี้ยิงทีละ127ครับฮันเตอร์เรายิงทีละ127ฟูลดาวน์ 2.11 ให้แทงเรากินยาสักหน่อยเพิ่มแม็กซ์ HP ไปนะครับเป็น 2,500 ไม่แน่ใจว่ายืนได้นานแค่ไหนนะผมต้องเก็บเวลมันนะฮะแล้วก็สเต็งให้กับตัวฮันเตอร์เราสเต็งขึ้นมาดาเมจจะได้แรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะได้จบได้เร็วแล้วก็ตัวนี้เมื่อคอนซูเมอร์ฮะจะได้บวก AG มาด้วยนะครับเราจะแรงมากขึ้นไปลองดูปุ๊บนี่ฮะคอนซูเมอร์ขึ้นมาบวกมา3หน่วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วงลมพัดแรงครับบวก AG ขึ้นมาด้วยไปลองดูเดี๋ยวฮิวอุ้ยยิงยิงเฮ้ยฮิวแทงผมจะแตกว่ะแทงผมจะแตกยิงไม่โดนยิงให้โดนดิยิงให้โดนดิทำไมยิงไม่โดนอ่ะทำไมยิงไม่โดนเอ้ยยิงยิงโอ้โหแตกแทงแตกยิงไม่ค่อยจะโดนว่ะฮันเตอร์โอ้โหนิดนึงแตกหมดกูจะบ้าซ้ำใหม่แล้วเหรอเหลือ2ตัวเหลือ2ตัวครับตึงหมดเลยฮะพอตัวหลักเราตายปุ๊บทุกอย่างมันก็เป็นโดมิโน่ล้มละลายหมดเลย